ประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องการทำงานร่วมกันและแนวทางเพื่อให้แรงงานนอกระบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองมหาสารคามเมื่อวันที่9มีนาคมเวลา 14:00 น.ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคามชั้น2นายกมลตราชูรงค์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามพร้อมด้วยนายธัญสุทธิ์บริหารธนวุฒิรองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามรองปลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนการบริหารงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพและสมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบประเทศไทยซึ่งเป็นองค์กรของแรงงานนอกระบบสนับสนุนการรวมตัวกันของแรงงานนอกระบบพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบทั้งในด้านอาชีพสุขภาพและความปลอดภัยตลอดจนผลักดันกฎหมายนโยบายและหลักประกันทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงานนอกระบบดังนั้นเพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนการรวมตัวกันของแรงงานนอกระบบในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองมหาสารคามได้เป็นรูปธรรมและมีศูนย์กลางการติดต่อและประสานงานที่ชัดเจนและเกิดการพัฒนาในด้านต่างๆได้อย่างต่อเนื่องจึงได้จัดประชุมหารือแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป